จมมาคบพายรินรดายืนยันรักไม่มีโปรโมชั่นเล่าโมเมนต์ชวนกันตีกอล์ฟบันเทิงวันที่19สิงหาคม2567 16:34 น.อยู่ในความสนใจของแฟนๆมาอย่างต่อเนื่องสำหรับคู่รักดาราอย่างพายรินรดากับเจมมาตั้งแต่ประกาศเริ่มศึกษาคบหากันมากว่าปีครึ่งล่าสุดทั้งคู่ได้มาร่วมการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศชางโคบรูคูคลับเพรสเซนชางคลับแชมเปี้ยนชิพ2024ณคลับเฮาส์สนามกอล์ฟราชพฤกษ์คลับจากนั้นทั้งคู่ได้ให้สัมภาษณ์เปิดใจอัปเดตความสัมพันธ์เจมวันนี้ถ้าพูดถึงโมเมนต์ตีกอล์ฟหลายคนถามว่าสอนกันจริงหรือเปล่าสอนจริงแต่ผมไม่ได้สอนเหมือนโปรโมชั่นผมอยากให้เขาเป็นธรรมชาติของเขาถ้าเขาอยากตีแบบไหนให้เขาทำเลยไม่บีบบังคับแล้วเขาก็ทำออกมาได้ดีเป็นกิจกรรมที่เราใช้เวลาอยู่ด้วยกันไปกินข้าวไปตีกอล์ฟกันพายใช่ก็ดีใจที่ได้ใช้เวลาด้วยกันกับการได้ออกกำลังกายสูดอากาศสดชื่นต้องปรับไหมไม่ค่ะแต่รู้สึกว่าก็ได้ลองถ้าเกิดไม่ได้เจอเขาไม่ทำแน่ๆก็เป็นโอกาสที่ดีเจมเขาบอกว่าไม่ได้อยากให้โปรโมชั่นสอนด้วยและได้ใช้เวลาอยู่ด้วยกันได้แค่ไหนแค่นั้นการมาตีไม่ใช่ว่าเก่งแล้วคือตีได้แล้วเริ่มเข้าใจตีเก่งไม่เก่งไม่ใช่ปัจจัยมันเป็นเวลาที่เราได้อยู่ด้วยกันได้คุยกันได้เห็นว่าเขาตีแล้วทำไมไม่ได้แล้วพอได้ก็ดีใจเลยกลายเป็นกิจกรรมที่ทำให้ใช้เวลาร่วมกันมากขึ้นเจมส์ใช่ครับพายใช่ค่ะปรับจูนกันเยอะไหมเจมที่บอกว่ารู้กิจกรรมของเขาว่าเขาชื่นชอบวงดนตรีเกาหลีตอนนี้ก็มาซ้อมกอล์ฟจริงจังแล้วต่างคนต่างให้เวลาซึ่งกันและกันปรับเปลี่ยนเพื่อไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนยากไหมพายไม่ยากได้ลองอะไรใหม่ๆด้วยเป็นการสร้างเสริมประสบการณ์ให้ตัวเองด้วยเจมเหมือนกันเราเรียนรู้กับสิ่งนั้นไปด้วยในเลเวลของเรานะไม่ได้เทไป 100% นะแต่ค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆเปิดรับเรียนรู้ไปทีละนิดพายเขาถามว่าหนูชอบไหมสนุกไหมหนูก็ตอบจริงๆนะยังไม่ชอบค่ะตอนนั้นนะแต่สนุกก็ได้เรียนรู้สนุกแล้วได้อยู่ด้วยกันสลับกิจกรรมกันด้วยพายดูซีรีส์มากกว่าหนูแล้วตอนนี้เจมส์ดีครับเราได้ทำอะไรใหม่ๆทำให้เรามีสิ่งใหม่ที่เราชอบก็เพราะเขาแหละทำให้เรามีสิ่งใหม่สนุกมากขึ้นในชีวิตดีใจขอบคุณเขาด้วยพายหนูประทับใจค่ะขอบคุณมากค่ะหัวเราะดีใจนะการที่ชีวิตเรามีคนที่พร้อมอยากอยู่ในทุกๆสถานการณ์กับเราเป็นเรื่องดีขอบคุณด้วยค่ะยังมีเสียงสองอยู่ไหมพายมีค่ะเจมถ้าพูดภาษาคนไม่รู้เรื่องก็พูดภาษาแมวไปครับเป็นแมวหมาไปเลนแง้วทำเสียงแมวเขาก็จะขำพายบางทีงอนเล่นๆพอเขามาก็แง้วหัวเราะโอเคไม่โกรธแล้วเวลาอยู่ด้วยกันมีความงอนมีความเอ๊ะไหมเจมมีเหมือนทุกคนกับพายก็มีความเอ๊ะแต่เราคุยกันตรงไปตรงมาชัดเจนครับสำคัญคือเรื่องของอารมณ์ไม่ให้มันแรงเกินไปเราคุยกันด้วยเหตุผลคุยกันให้สนุกถ้าเป็นไปได้ยอมรับซึ่งกันและกันก่อนยอมรับในสิ่งที่เขาคิดอาจจะดีสำหรับเราก็ได้พอมีสิ่งใหม่ๆในอนาคตก็ต้องเรียนรู้ใหม่ก็เป็นการเติบโตของคู่เราพร้อมที่จะเผชิญหน้าครับพายอย่างพ่อกับแม่ของเราที่เขาคบกันมานานๆเขายังมีเรื่องอ๋อเธอมีมุมนี้ด้วยนะการเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุดก็ดีใจที่ได้เรียนรู้เขาซับซ้อนไหมพายไม่นะมีมุมน่ารักมุมงอนก็เรียนรู้ไปทุกๆวันมุมใหม่มากกว่ากันน่ารักค่ะดุก็มีค่ะแต่จริงๆหนูจะบอกว่ามีแต่คนบอกว่าพี่เจมดุมากเลยน่ากลัวเวลาพี่เจมนิ่งแต่พอได้เรียนรู้อยู่กับเขาดีนะน่ารักมากนุ่นนิ่มมากมีโปรโมชั่นกันไหมพายไม่มีนะด้วยความที่รู้กันนานไม่ได้เริ่มจากจีบเราเริ่มจากเป็นเพื่อนพี่น้องกัน
ก็คงเส้นคงวาแบบนี้มาตลอดไม่มีว่าช่วงนี้หวานมากนะแล้วพอเปลี่ยนสถานะมาแล้วก็มีเพิ่มความพิเศษมานิดนึงแต่การปฏิบัติตัวก็เหมือนเดิมเจมส์ขอบคุณครับฟีลลิ่งเหมือนเดิมผมเชื่อในความสม่ำเสมอถ้าเราชัดก็ไม่ต้องมีโปรโมชั่นยิ่งเขาเข้าใจเราตั้วแต่วันแรกมากแค่ไหนก็ยิ่งดีต่ออนาคตไม่ต้องนั่งเปลี่ยนตัวเองในอนาคตครับบิ๊กป้อมยันเองธรรมนัสหลุดเก้าอี้รัฐมนตรีเผยพรรครัฐบาลไม่เอาการเมืองวันที่19สิงหาคม2567 17:40 นบิ๊กป้อมยันเองธรรมนัสหลุดเก้าอี้รัฐมนตรีเผยพรรครัฐบาลไม่เอาดันสันติพร้อมพัดเสียบแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรศาสตร์บิ๊กป๊อดยังอยู่ชัยวุฒิได้นั่งรัฐมนตรีวันที่19สิงหาคม2567พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐพปชรให้สัมภาษณ์ทางช่อง3ถึงกระแสข่าวคนตระกูลวงษ์สุวรรณหลุดจากการเป็นรัฐมนตรีในคณะรัฐมนตรีอิงหนึ่งว่ายืนยันพรรคพลังประชารัฐร่วมรัฐบาลสาเหตุไม่ได้ร่วมโหวตนางสาวแพทองธารชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีเนื่องจากติดงานเลี้ยงต้อนรับนักกีฬาโอลิมปิกและยังได้กำชับสดพักให้โหวตเลือกนางสาวแพทองธารอย่างพร้อมเพรียงและในวันนั้นยังส่งดอกไม้ไปแสดงความยินดีกับนางสาวแพทองธารพลเอกประวิตรกล่าวยืนยันยังร่วมรัฐบาลพักเพื่อไทยอย่างแน่นอนแต่จะมีการเปลี่ยนตัวรัฐมนตรีเพราะรอ.ธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เลขาธิการพรรคพลังประชารัฐหลุดเมื่อถามว่าเป็นเพราะเรื่องคุณสมบัติหรือไม่พลเอกประวิตรกล่าวว่าพรรครัฐบาลเขาไม่เอาโดยจะให้นายสันติพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขเสียบแทนตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรศาสตร์ของรอ.ธรรมนัสและมีนายชัยวุฒนาคมานุสรมาแทนด้วยส่วนพลตำรวจเอกพัชรวาทวงสุวรรณยังอยู่ที่เดิมในตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอ่านข่าวที่เกี่ยวข้องเปิดว่าที่รัฐมนตรีรัฐบาลอิงคุณสมบัติสอมีปัญหาต้องส่งกฤษฎีกาสำนักเลขาคณะรัฐมนตรีชี้ขาดอุ้งอิงยืนยันจัดตั้งรัฐบาลเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ให้ไทยเดินหน้าต่อเปิดโผคณะรัฐมนตรีบิ๊กป๊อดน้องบิ๊กป้องหลุดเก้าอี้สันติโยกนั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงนายทหารคนสนิทจุลพันธ์คุมคลังทักษิณยิ้มร่าตัดผมเสริมหล่อเตรียมยินดีอิงรอโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเป็นนายกรัฐมนตรีธรรมนัสจ่อนั่งรองนายกรัฐมนตรีสัพพัฒน์ทักษิณลั่นต้องไม่มีวงสุวรรณในคณะรัฐมนตรีอิงเปิดโมเมนต์สุดอบอุ่นนนกุลรับบทผู้ปกครองน้องปีใหม่แทนแอปทักษอรบันเทิงวันที่19สิงหาคม2567 18:08 นเปิดโมเมนต์สุดอบอุ่นนนกุลรับบทผู้ปกครองดูแลน้องปีใหม่แทนแอปทักษอรแฟนๆยกรางวัลแฟนดีเด่นให้เลยเป็นความสัมพันธ์ที่น่ารักมาโดยตลอดสำหรับแอปทักษอรน้องปีใหม่ลูกสาวและนนกุลแฟนหนุ่มแถมน้องปีใหม่มีความสนิทกับทางนนกุลอยู่ไม่น้อยนนกุลแอปน้องปีใหม่และล่าสุดเรียกว่าเป็นของอีกหนึ่งโมเมนต์สุดอบอุ่นหลังมีภาพของพระเอกสุดหล่อนนกุลชานนท์เดินทางไปเป็นผู้ปกครองดูแลน้องปีใหม่เรียนออกแบบแฟชั่นที่โรงเรียนเสริมทักษะเชิงสร้างสรรค์แทนแอปทักษอรที่ติดงานซึ่งทำให้หลายคนที่ได้เห็นภาพก็ต่างชื่นชมยกรางวัลแฟนดีเด่นให้หนุ่มนนกุลไปเลยขอบคุณภาพจากอากิไทยแลนด์